การปราบปรามการพนันในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจีนเมียนมาคือจุดเริ่มต้นของรัฐบาลจีนในการปราบปรามทุนจีนสีเทาแม้ในตอนนั้นรัฐบาลจีนไม่สามารถเข้าไปบังคับให้ปิดคาสิโนหรือบ่อนการพนันแต่ก็ใช้มาตรการทางอ้อมด้วยวิธีการปิดด่านชายแดนเมืองลาที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นลาสเวกัสลุ่มน้ำโขงกลายเป็นพื้นที่ร้างในทันทีหลังเมืองลาถูกปิดในปี2548เกิดการมองหาทำเลใหม่ในการลงทุนของทุนจีนสีเทาที่ต้องไม่มีปัญหาการเมืองภายในเหมือนเมียนมาบ่อเต็นชายแดนจีนลาวคือพื้นที่เป้าหมายต่อมาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แห่งนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นเมืองคาสิโนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบจำลองที่ถูกวางให้เป็นหัวหอกของการพัฒนาภาคเหนือของลาวแต่ไม่นานก็กลายเป็นแดนสนธยามีนักพนันชาวจีนถูกจับเป็นตัวประกันเพราะไม่จ่ายหนี้บ่อยครั้งก่อนจีนจะออกคำเตือนห้ามพลเมืองเดินทางไปท้ายที่สุดบ่อเต็นเมืองใหม่หรือโกลเด้นบ่อเต็นก็ถูกกวาดล้างในปี2554จริงทีนี้ลาวเนี่ยเขากับจีนเขาสัมพันธ์กันเขาก็ยอมให้นะครับให้ตำรวจจีนเนี่ยเข้ามาปฏิบัติการจับไล่จับไอ้พวกที่มันเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมพวกนี้สุดท้ายลาวก็ตัดสินใจสั่งปิดหลังกัมพูชาประกาศแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิวและเป็นเมืองยุทธศาสตร์รองรับโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ในปี2555สีหนุวิวเติบโตอย่างก้าวกระโดดหลายคนกล่าวขานเป็นเซินเจิ้นน้อยการพัฒนาไหลบ่าขณะที่รัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนธุรกิจคาสิโนผลักดันให้เป็นมาเก๊าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาสิโนออนไลน์เริ่มขยายวงกลายเป็นการหลอกลวงอาชญากรรมจนปี2562หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีนและกัมพูชาทำงานอย่างใกล้ชิดกันมากขึ้นการกวาดล้างทุนจีนสีเทาทำให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายของทุนจีนส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์สีหนุวิวว่างเปล่าในชั่วข้ามคืนมีแค่2ประเทศที่อนุญาตให้มีคาสิโนออนไลน์ถูกกฎหมายคือกัมพูชากับฟิลิปปินส์ตอนนั้นปรากฏว่าพอจีนเขารู้แล้วว่าคนมันไม่ได้ข้ามไปเล่นอย่างเดิมมันเล่นผ่านไอ้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็เลยมีมาตรการทางการของจีนก็คือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็แถลงการอย่างเป็นทางการไปถึง2รัฐบาลว่าให้จัดการให้สิ้นซากให้ปิดพูดง่ายให้ปิดจากเมืองเล็กๆมีถนนสายเดียวในเขตพื้นที่ปกครองตนเองในรัฐฉานกลายเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตด้านอาชญากรรมออนไลน์เปลี่ยนแปลงเล้าไก่ให้มีความคึกคักทุนจีนจากสีหนุวิวที่เข้ามาลงทุนเล้าไก่ให้เป็นไชน่าทาวน์แห่งเมียนมาแต่ท้ายที่สุดปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทุนจีนสีเทาโดยรัฐบาลจีนเกิดขึ้นในเล้าไก่หัวหน้าขบวนการซึ่งเป็นผู้นำสังใน4ตระกูลดังที่ปกครองเล้าไก่ถูกส่งตัวให้จีนพร้อมสัญญาณการล่มสลายของเล้าไก่กับทุนจีนสีเทาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างสามเหลี่ยมทองคำหรือ King's Roman เป็นอีกจุดที่ทุนจีนสีเทาเข้ามารวมกลุ่มก่ออาชญากรรมออนไลน์หลังสถานการณ์โควิด-19เมื่อผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นพลเมืองจีนทำให้จีนยื่นคำขาดในการกวาดล้างเพราะว่าเขาก็รู้ว่าที่ผ่านมาบทเรียนทั้งที่เมืองลาบทเรียนทั้งที่บ่อหานบ่อเต็นเนี่ยมันส่งผลเยอะถ้าเขาต้องปิดตัวเนาะเขาก็เลยจัดการให้โดยการยอมอันนี้ประมาณสิงหาปีนี้แล้วยอมให้ทางการจีนเนี่ยส่งตำรวจมาปฏิบัติการไล่จับคนที่มีหมายหรือว่าเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์รวมถึงแก๊งสแกมในคิงโรมันใช้เวลาได้ประมาณเดือนหนึ่งมีการประกาศเคอร์ฟิวห้ามคนออกนอกบ้านตอนคืนคือถ้าเคยไปคิงโรมันจะเข้าใจว่าการห้ามออกบ้านกลางคืนหรือว่าห้ามเข้าออกเขตมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็มีการเข้าไปกวาดล้างทุนจีนสีเทาพยายามกลับเข้าไปทั้งสีหนุวิวเพราะอาคารโครงสร้างยังมีแต่ท้ายที่สุดถูกตำรวจจีนและกัมพูชาปราบปรามส่งตัว130คนกลับจีนเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาหรือชายแดนไทยเมียนมาที่ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นเมียวดีก็คือจุดที่พบการกระจายตัวของอาชญากรรมออนไลน์ที่แตกมาเมืองใหม่อย่าง KK Park และชเวโกโกถูกระบุว่าเป็นอาชญากรรมออนไลน์ระดับโลกที่มีผู้เสียหายหลากหลายเชื้อชาติภาพการนำคนจีน900กว่าคนกลับทางสนามบินแม่สอดจังหวัดตากโดยทางการจีนเข้ามารับตัวสะท้อนภาพการมีอยู่ของกลุ่มทุนจีนสีเทาภายใต้เงากองกำลังในพื้นที่ที่ดูแล
แต่การประกาศจากกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ BGF ทั้งที่ก่อนหน้านี้เปลี่ยนชื่อเป็น KNA ได้ขีดเส้นตายให้ทุนจีนออกจากพื้นที่ภายใน6เดือนทั้งที่กองกำลังได้รับเงินในการดูแลมากกว่า 6,000 ถึง 7,000 ล้านบาทต่อปีทำให้เห็นว่ารัฐบาลปักกิ่งมีอำนาจและบทบาทอย่างมากกับการกวาดล้างโดยเฉพาะในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าส่วนหนึ่งเพราะมีผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นพลเมืองจีนนริศราคินิมานไทย PBS รายงาน